สวัสดีจ้าพี่น้องโป่งปล่อยบทสุขู่สุขคนมาพบมาพอกับยายน้อยกินง่ายสไตล์ยายน้อยเนาะค่ะเนาะมาจ้ะมื้อนี้ยายน้อยจะพามาอันลอยหมูพวงค่ะมาลอยหมูพวงกับยายน้อยใส่แดดแดดดีดีมื้อนี้ค่ะค่ะแดดร้อนค่ะหมูพวงยายน้อยหมักไว้ตั้งแต่กลางคืนเนาะค่ะเนาะหมักใส่ซองฟิตไว้ค่ะตื่นมาเฮาก็มาลอยใส่แดดลอยใส่แดดจ้ะมาเบิ่งดูว่ายายน้อยเฮ็ดจังไดมาเบิ่งว่ายายน้อยเฮ็ดจังไดหมูพวงยายน้อยหั่นวิธีหมักยายน้อยก็ตำกับตำพริกไทยเนาะค่ะเนาะระวังคืออย่างนี้เด้พี่น้องเลยผมมันยาวเราต้องได้ระวังค่ะนะบ่ซั่นบ่ได้เฮ็ดกับข้าวกับปลาผมก็มัดตลอดเลยจ้ะนี่ค่ะเขาก็จะมาลอยแบบนี้แล้วค่ะเนาะพอลอยเสร็จแล้วก็เขาจะได้เอาตอกมามัดอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะเนาะในยายน้อยจะพาเห็ดนี่ค่ะตากแดดดีๆแดดร้อนๆเลยยายน้อยขาย15 บาทยายน้อยจะใส่หลายอยู่ได้นี่ค่ะก็ได้กำไรบ่เท่าใดดอกค่ะพี่น้องอีก4เจ้าค่ะเนี่ยเราก็จะลอยไว้แบบนี้เนาะลอยไปเรื่อยๆ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 มันจะเป็นเสี้ยนไม้มาเบิ่งกับยายน้อยเด้อวิธีมากยายน้อยก็จะใส่ตำกระเทียมเอ้ยตำพริกไทยเม็ดเนาะค่ะเนาะตำพริกไทยเม็ดแล้วก็ตำกระเทียมพริกไทยเม็ดกระเทียมอีหยังละเดี๋ยวยายน้อยคิดก่อนยายน้อยก็ลืมเด้เพราะว่าสมองยายน้อยก็คนแก่ตามภาษาเนาะค่ะเนาะพริกไทยเม็ดกระเทียมตะไคร้โอ้ยเสือสีนึกได้เสือสีนึกได้ตามภาษาผู้เฒ่าคันสมมุติว่านั่นก็แวบรู้ได้สมองก็ดิบ่ได้คือเก่าคือหลังเด้พี่น้องโป่งป่ายเอ้ยนี่ค่ะยายน้อยก็จะมาเสียบแบบนี้จ้ะเสียบแล้วเราก็จะเอาตอกมามัดลอยอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะเป็นหมูพวงจ้ะยายน้อยมื้อนี้ยายน้อยหั่นชิ้นนั้นอ้าวน้อยเด้ยายน้อยก็จะใส่4จ้ะใส่4ใส่5แล้วแต่เนาะค่ะเนาะแล้วแต่ว่าเฮาเบิ่งความน้อยความใหญ่เพิ่นถ้าเพิ่นน้อยหลายเฮาก็ใส่5สมมุติว่าชิ้นเพิ่นน้อยจังซี่สมมุติว่าชิ้นเพิ่นใหญ่เนาะเนี่ยสมมุติว่าชิ้นน้อยจังซี่เฮาก็ใส่นี่ใส่จังซี่เลยค่ะนี่ค่ะนี่พอเวลานะเฮาก็เอาตอกมาลอยเนาะค่ะเนาะลอยตรงกลางจังซี่ก็จะกลายเป็นหมูพวงจ้าพี่น้อยพามาเบิ่งห้องข้างหลังก็หุกเด้อพี่น้องโป่งป่ายอย่าว่ากันเด้อเฮาอยู่อพาร์ตเมนต์เนาะค่ะเนาะก็ค่อนข้างหุกเด็ดจ้ะเก็บจังได้ก็หุกเนาะหุกกับป้อยมันเฮาเก็บเฮากวนเฮาสะอาดสะอ้านก็พอแล้วล่ะสายเริ่มสายก็เริ่มจะหิวเข้าละทองลองคอกๆนี่ค่ะสะท้อนแสงเด้อแดดเพิ่นเข้ามาพอดีเห็นพี่น้อง FC เพิ่นไปหาหน่อไม้โอ้ยสะอ่อนกินฮอดบ้านดียายน้อยอยู่บ้านยายน้อยก็อยู่ในป่าในดงล่ะยายน้อยมักเข้าป่ามักเข้าป่าหน้าหน่อไม้หาหน่อไม้หน้าเฮ็ดหาเฮ็ดเนาะพี่น้อง FCเป็นเพิ่นนั่นพี่น้องไทยลาวเพิ่นหาหน่อไม้หาปูหาปลาเก็บเห็ดแต่สะอ่อนเพิ่นอยู่บ้านนอกบ้านนาเฮาก็มีความสุขแต่ว่ายายน้อยหันอยู่กะอยู่ผู้เดียวมาอยู่นี่ก็อยู่ผู้เดียวคือเก่าหั่นแหละแต่ว่าก็ยังใครเฮามีแนวเห็ดมันก็ยังบ่เหงาปานใดเนาะจ้ะเฮามีแนวเห็ดมีแนวหาอยู่บนนอกก็จักสิไปซอกไปหากินย่างพี่น้องเอ้ยยายน้อยขาย15 บาทบ่ได้น้อยเด้อค่ะเด้อใหญ่เด้อจ้ะพี่น้อง FC ค่ะยายน้อยบ่ได้เอากำไรหลาย
จะน้อยเอากำไรบ่หลายจะเอาย่างละนิดย่างละหน่อยเอาให้มันซื้อง่ายขายคล่องอันเงียบสองมือแล้วค่ะเมื่อวานนี้ก็เงียบเมื่อวานก่อนก็เงียบจ้ะเงียบยายน้อยก็เสียบเอาเสียบเอาได้ยายน้อยก็ได้เทื่อมันก็หลายโพดได้ค่ะพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะเงินซานบ้านบ่อนหกก็จะว่ากันหันไปมุมใดก็หกหันไปมุมใดก็หกได้เอฟซีเอ้ยยายน้อยอันเฮ็ดหมูพวงแล้วยายน้อยก็จะคั้นแหนมแหนมก็ยังบ่ทันได้ซับดอกซื้อมาใส่ตู้ไว้แต่เมื่อวานเฮาก็มาหั่นเสร็จแล้วเฮาก็มาซับแล้วก็คั้นพาลูกสาวลงไปเหี่ยวพอดีไปเห็นเพิ่นตัดไปตองไว้ข้างตึกตัดไปตองมาไว้พอดีเลยตองงามงามเพิ่นตัดกล้วยจ้ะเพิ่นตัดกล้วยแล้วก็เลยไปพ่อไปตองเดี๋ยวนึกจะกินแกงเห็ดแล้วค่ะ FC เอ้ยนึกจะกินแกงเห็ดใส่ผักหวานแซ่บๆยายน้อยก็มีตะข่ายของยายน้อยก็บ่มีเวลาไปเลาะตลาดสดเมื่อใดไปเลาะตลาดสดไปพ่อจะซื้อมาแกงปั่น FC กินแซ่บๆเลยเนาะค่ะเนาะแกงตั้งกระทะเลยคือเดียวกับอันยายน้อยแกงขี้เล็กค่ะนะโอ้แกงขี้เล็กไปไวขนาดแหละมือเดียว 1,600-1,700 นะคะยอดสมยายน้อยก็จะไปสไตล์นี้แหละค่ะเพราะยายน้อยอันคลิปกินเนี่ยยายน้อยบ่มีเวลาเฮ็ดตื่นมายายน้อยก็เจ้าใส่แต่ของขายเนาะค่ะเนาะยายน้อยก็จะไปสไตล์จังซี่แหละเฮ็ด FC เบิ่งนี่ค่ะหมูพวงเงินแสนเด้อค่ะเด้อเฮาขายไปเรื่อยๆเฮาก็จะได้เงินแสนเนาะเก็บหอมรอมริบเอาเนาะ FC เนาะนะ15บาทน่ะบ่ได้น้อยเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยยายน้อยขายของยายน้อยขายมือเบาบ่ปิ่นเพิ่นขายของมือเบาเพิ่นก็ได้กำไรดีดียายน้อยขายบ่ปิ่นจะขายมือเบาอย่างยายน้อยเป็นคนมือนักตักแกงตักอย่างยายน้อยก็ทื่นใส่ทื่นใส่โลดนี่15บาทงามเลยจ้ะพอนั้นเสร็จแล้วเฮาก็จะไอ้นั่นอีกเทื่อนึงเนาะวิธีมักกะยายน้อยก็ยังว่าบ่ทันได้จบเนาะวิธีมักกะเฮาก็หั่นตะไคร้พริกไทยเม็ดแล้วก็กระเทียมตําใส่กันพอตําใส่กันเสร็จแล้วเฮาก็มามักเครื่องปรุงเฮาก็จะมีซูโรสรสดีน้ําตาลทรายเกลือแค่นั้นจ้ะเนี่ยถ้าเส้นมันยาวก็ใส่แค่4เส้นพอถ้าเส้นมันสั้นเราก็ใส่5เส้นมีแค่นั้นจ้ะเฮาก็ใส่ลงไปแล้วเฮาก็คนคลุกให้เข้ากันเนาะ คลุกให้เข้ากันเสร็จแล้วเฮาก็ซีมเบิ่งเฮาก็แตะเบิ่งว่าความนัวความจางความเค็มพอบ่นะแต่ว่าเกลือจะไปใส่หลายเด้อ FC เด้อใส่หลายบ่ได้ได้หมูเพิ่นบินเพิ่นเป็นเนื้อที่มีรสนัว โอ้ยอย่าน้อยก็ได้เกลืออันหมูเพิ่นเป็นเนื้อที่มีรสนัวอยู่แล้วเขาใส่หลายบ่ได้ได้จะใส่หลายเค็มได้ใส่หลายเค็มให้ใส่แล้วก็ให้ซีมเอาให้ใส่น้อยไว้ก่อนเขาจะเพิ่งไปใส่หลายเธอเดียวได้เกลืออันบ่ได้ได้เขาอย่าน้อยนี่หลุดมือบ่ได้ถ้าหลุดมือนี่จะไปทางเค็มเลยนี่ค่ะตอนยาวๆนี่ค่ะตากแดดก็บ่ได้ตากอันหลายดอกค่ะตากพอเพิ่นด้านๆเพิ่นแห้งๆด้านๆก็พอเวลาเฮาทอดก็สิบ่เปลืองน้ำมันถ้ามันเป็นหมูตากแต่ถ้าเป็นหมูสดมันจะเปลืองน้ำมันเนาะค่ะเนาะเฮาทอดบ่ดุนเฮาทอดแบบไปสักพักนึงน้ำมันก็สิดำเลยจ้ะนี่ค่ะถ้าสมมุติเป็นหมูที่แบบเฮาตากแห้งด้านๆนี่เพิ่นก็สิอันเพิ่นก็สิบ่นน้ำมันก็สิบ่เปลืองจ้ะน้ำมันก็สิบ่ดับหมูมีแต่เว้าอย่างเดียวเนี่ยบ่ได้เหลียวไปเบิ่งหน้าญาติพี่น้อง FC เด้อค่ะยานไม้มันสิทิ่มมือ ยานไม้มันสิทิ่มมือจ้ะนี่ค่ะเฮาก็ลอยแบบนี้เลย
เมื่อคืนนี้ยายน้อยค่อนข้างอันเห็ดอันต้นน้อยทุกมือยายน้อยใส่ต้นเห็ดต้นใหญ่ยายน้อยก็เพิ่มใส่เพิ่มใส่คือเก่ายายน้อยก็เลยเห็ดต้นน้อยลดลงมาเป็นสั่นคอเด้อจ้ะพี่น้องเอฟซีจ้ะเป็นสั่นคอเป็นสั่นคอจ้าแซ่บแซ่บนุ่มนุ่มเลยค่ะเพิ่นจะบ่เหนียวค่ะเวลาเฮาไปทอดเพิ่นก็จะกรอบนอกนุ่มในเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเนี่ยเส้นใหญ่เนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นเส้นใหญ่เส้นน้อยแจ่มจักน้อยเดี๋ยวดูมีบ่ละเส้นน้อยหั่นเส้นน้อยก็บ่ค่อยมีเด้เดี๋ยวเฮานั่นเฮาก็หาเส้นน้อยๆมาแซมจ้ะมื้อนี้หั่นบ่ค่อยหลายได้นี่จ้ะมื้อนี้ยายน้อยเฮ็ดบ่หลายน่าจะได้ประมาณ40พวง40ปุกกัวเพราะว่าช่วงนี้มันจะสิ้นเดือนเนาะค่ะเนาะค่อนข้างเงียบ วันนี้ก็จะมีปรับมีกะเพราน้ำเนาะค่ะเนาะมีกะเพราหมูสับคางหมึกมื้อนี้ฮะยายน้อยจะผัดกะเพราหมูสับคางหมึกจ้ะยายน้อยซื้อคางหมึกมาผัดกะเพราแซ่บๆให้ FC กินยายน้อยขายบ่แพงได้ยายน้อยขายกล่องละ30 30ยายน้อยบ่ได้เอากำไรหลายเพราะว่ายายน้อยไปขายยายน้อยบ่ได้เสียค่าที่แพงยายน้อยเสียแค่เทศกิจจ่ายแค่เทศกิจเพิ่นเดือนละ500ยายน้อยก็เลยขายอันขายถูกได้จ้ะถ้าสมมุติว่าเฮาไปอันคือขายตามตลาดนัดขายตามอันนั้นมันค่าที่มันแพงเฮาก็ต้องขายแพงเนาะก่อนเนาะแต่ว่ายายน้อยโอ้ยเป็นอย่างยายน้อยคือขายถูกได้ยายน้อยเอากำไรบ่หลายจ้าเอาแบบว่าระยะเวลาเฮาขายแบบให้มันแบบไปไวๆแล้วก็เข้าบ้านไวๆก็กำไรมื้อละ400 500มื้อละนั่นนี่แหละต้องไปเอาลายดอกสงสารคนกินคนกินก็มีแต่ยามแต่คนเฮ็ดงานในห้างนั่นแหละเป็นยามเอ้ยเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยพี่น้องไทยลาวเพิ่นมาเฮ็ดงานอันร้านตีน้อยเฮ็ดงานในห้างเฮ็ดงานหยังอะไรจ้ะเพิ่นก็มาซื้อเฮากินอาหารลาวอาหารอีสานเฮามีแต่อันเป็นพวกยามพวกวินมอเตอร์ไซค์เพิ่นมาซื้อกินหั่นเราจะไปขายแพงมันก็ขายบ่ได้จ้ะอย่าน้อยเป็นคนสงสารคนทำมาหากินเนาะก่อนเนาะตั้งคนตั้งทำมาหากินก็เอาใจเพิ่นมาใส่ใจเฮาสั่วสิหาได้เงินทองก็ดิไปขายแพงแล้วก็โอ้ยเข้ากล่องนึง50 60หาเงินสั่วสิได้50 60เนาะพี่น้องเอ้ยก็ได้ต้นได้ต้นเพิ่นจ้ะมีแต่รุ่นลูกรุ่นหลานเฮาแหละอ้อยโยเอแยะมาซื้อกับข้าวกินหั่นยายน้อยก็ขายราคานี้แหละจ้าขายบ่แพงหรอกจ้านี่ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวพอเวลาเขาเสร็จแล้วเขาก็เอาตอกมาลอยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยายน้อยจะพาลอยตอกให้เบิ่งนี่ค่ะเปิดไม้ละ15บาทเบิ่งซอยยายน้อยเด้มักใหญ่ๆนึง FC ผู้ใดสนใจก็เจอกันหลังห้างพาราไดซ์เด้อตอนเย็นจ้ะยายน้อยจะออกไปประมาณคันเฮาเฮ็ดเสร็จไวเฮาก็ออกไวจ้ะคันเฮ็ดเสร็จซาก็บ่เกิน 3:00 น.บ่เกิน 3:00 น.เย็นยายน้อยจะออกตอนเย็นตอนบ่ายเฮาจะค่อยมีเวลาเฮ็ดของเนาะค่ะเนาะถ้าเฮาออกตอนเช้าหั่นบ่มีเวลาเฮ็ดของจ้ะเมื่อยเมื่อยแฮงโพดเฮ็ดงานแข่งกับเวลานี่ค่ะเสียบเข้าไปเลยนี่โอ้ยคือเศษเนาะว่านี่นี่จ้ะเสียบเข้าไปแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะงามๆเลยจ้ะนี่ค่ะโอ้อันนี้เพิ่นเศษโอ้เป็นหยังเสียบใบลาวค่ะทอดกินเนาะค่ะเนาะเสียบใบลาวก็ทอดกินเวลาเฮาหมักเสร็จแล้วเฮาก็แตะซีมเบิ่งแตะซีมเบิ่งว่าความจางความเค็มความนัวความหยังโอเคบ่นะเอาแตะซีมมึงเอานี่จ้าเศษสุดท้ายเพื่อนอันนี้ค่ะนี่ค่ะ
หลังจากที่เฮาลอยแล้วแล้วเนาะค่ะเนาะทีนี้เฮาจะหลังจากที่เฮาเสียบแล้วเฮาจะเอาตอกมาลอยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมายายน้อยจะพามันมาไอ้นั่นทีนี้ยายน้อยจะพามันลอยตอกนี่ค่ะวิธีเฮาลอยเฮาก็จะสอดเข้าไปแบบนี้เนาะค่ะเนาะสอดเข้าไปเราก็จะมัดนี่จ้ะเสร็จแล้วเฮาก็จะไปตากมันใช้เวลาอยู่เด้อจ้ะพี่น้อง FC จ้ะเพราะว่าตอกนี่แต่พ่อแต่แม่เฮาเพิ่นสิเอาตอกมาลอยเลยเนาะลอยหมู่เลยบัดนี้หั่นตอกนี่มันอ่อนตอกมันอ่อนค่ะตอกสําหรับข้าเจ้าเฮ็ดข้าวต้มสําหรับข้าเจ้าไอ้มัดข้าวต้มมัดเนาะค่ะเนาะพอทีนี้เฮาจะมาลอยหมู่มันลอยบ่ได้จ้ะมันบ่คืออยู่บ้านนอกเฮาแบบว่าอยู่ต่างจังหวัดเฮาจักเองอะนะถ้าเฮาจักเองเฮาก็สิแบบต้องการอ่อนต้องการแข็งซั่นแต่เฮาก็จักเอาเนาะค่ะเนาะยายน้อยก็จักเป็นอยู่จ้ะถ้าตามถ้าอยู่บ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดมีไม้ยายน้อยก็จักเป็นค่ะแต่ทีนี้มันจักบ่ได้ค่ะอันนี้ค่ะนี่ค่ะงามเบ้อเสร็จแล้วจ้ะจะออกมาสภาพนี้เฮาก็จะมัดแบบนี้เนาะค่ะเนาะมัดเสร็จแล้วก็จะไปตากแดดจ้ะนี่แหละค่ะหมูพวงยายน้อยจะเป็นแบบนี้แหละจ้ะนี่มันเป็นที่ยายน้อยมักใส่นี่เป็นพริกไทยดำค่ะพริกไทยดำพริกไทยขาวตำผสมกันแต่ว่าถ้าเฮามีพริกไทยอีหยังเฮาก็ใส่ได้เนาะค่ะเนาะดำก็ได้ขาวก็ได้แต่ว่าเพื่อนยายน้อยมันมีอันพริกไทยดำอยู่แล้วจ้ะยายน้อยก็เลยผสมกันกับพริกไทยขาวถ้าสมมุติว่าเฮามีอันแต่พริกไทยขาวก็ใส่พริกไทยขาวก็ได้อันนี้เพื่อนยายน้อยมันมีอยู่แล้วยายน้อยก็เลยผสมกันเข้าไปจะได้หอมตื่นกันเข้าไปอีกแต่พริกไทยดำเพิ่นก็ยักแพงเนาะยักแพงกว่าพริกไทยขาวจ้ะออกมาแบบนี้เขาก็จะลอยป้าเรื่อยๆเสียบเร็วแล้วก็ต้องมาลอยเสร็จแล้วเขาก็ไปตากแดดตากแดดก็ประมาณจะ3ชั่วโมงแดดแรงๆเลย3ชั่วโมงก็พอตากโดนไหลก็เหี่ยวเนาะค่ะเนาะตากโดนไหลก็เหี่ยวก็แห้งเหี่ยวลายแห้งลายก็ยายน้อยก็จะเฮ็ดให้เบิ่งประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วยายน้อยก็จะหยุดคลิปไว้ก่อนพอนั้นเสร็จยายน้อยจะพาไปเบิ่งตอนตากเธอเดียวจ้ะนี่ค่ะ1พวงจ้ะ2พวง3พวง4 5 6พวงนี่จ้ะให้ FC เบิ่งค่ะนี่จ้าหมูพวงเงินแสนเรายายน้อยก็จะหยุดคลิปไว้ก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนั้นเสร็จเราค่อยมาเบิ่งตอนยายน้อยพาไปตากเด้อใกล้จะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วยายน้อยจะพาไปตากแดดใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วมาเด้อมาห้อยซอยยายน้อยเด้อโอ้ยใช้เวลาอยู่ได้ FC เอ้ยสัวสิเร็วก็เด้เนาะใช้เวลานะบ่ใช่ว่าเฮ็ดง่ายๆนะเนี่ยฮะยายน้อยก็เสียเวลาอยู่น้ำนี่ก็หลายดุนหลายชั่วโมงนั่งเฮ็ดจนเส้นขึ้นอยู่แล้วปวดคอปวดไหล่ไปเบิดแล้วนี่ฮะข้าวใส่แดดจ้ะแดดแห้งแห้งนี่ค่ะออกมาแล้วก็จะประมาณนี้ก็สวยจ้ะ เสียบไม้แล้วก็มาห้อยตอกเนาะค่ะเนาะยายน้อยเฮ็ดมื้อนี้ประมาณ3โลจ้ะ3โลยังบ่ทันได้นับว่ามันได้จากพวงเฮ็ด3โลยายน้อยซื้อมาโลละ114บาทซื้อแมคโครจ้ะซื้อมาแต่แมคโครวันยายน้อยอยู่นี่กับแมคโครก็บ่ไกลกันปานใดเนาะค่ะเนาะนั่งรถส่งแถวไปจ้ะประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายเฮาซื้อของบ่ไหลเฮาก็นั่งรถส่งแถวไปย่างข้ามสะพานลอยมาแล้วก็นั่งรถส่งแถวมาแต่ถ้าเฮาซื้อของหลายมันนักเฮาก็นั่งรถแท็กซี่มานั่งแท็กซี่ก็บ่แพงจ้ะประมาณ60ถ้ารถติดก็ประมาณ60นิดๆจากบนเรือใหญ่น้อยอยู่กับบกไก่
กล้าจะเสร็จแล้วนี่จ้าออกมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวนั้นเสร็จเดี๋ยวยายน้อยจะพาไปตากเนาะเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนจ้ะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราลงมานับเบิ่งว่ามันสิได้จากพวงเนาะเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40อ้าได้40กว่าอยู่จ้ะ41 42 4344 45 46 47 48 49เองว้ายอีกพวงเดียวจะฮอด50บ่ฮอด50เด้อเนาะจ้ะพี่น้อง FC จ้ะป่ะเดี๋ยวทีนี้เฮาไปตากกันจ้ะ49พวงเองจ้ะ49พวงถ้าสมมุติว่า40พวงถ้าสมมุติ40พวงเฮาจะขายได้600เนาะค่ะเนาะขายได้600อันนี้ขายได้แค่500 585เนาะขาดไปพวงหนึ่ง600ทีนี้เราจะไปตากกันเนาะค่ะเนาะไปเดี๋ยวยายน้อยพาไปตากแดดจ้ะมาจ้ายายน้อยพามาตากหมูพวงแล้วค่ะมาเด้อตากหมูพวงใส่แดดนำกันจ้าบรรยากาศเป็นสีครึ้มๆลมๆค่ะ FC ค่ะฝนสิบ่ตกมาใส่หมู่พวงยายน้อยบ่ล่ะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะหมู่พวงยายน้อยค่ะนี่ค่ะพอดีมีพื้นที่อยู่หลังบ้านพอดีจะตากค่ะอยู่หลังบ้านเฮาอันนี้ก็เป็นรถเข็นยายน้อยเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็จะบ่มีหยังมากมายเนาะค่ะเนาะก็จะแค่นี้เด้อจ้ะพี่น้อง FC บุตรสุขคู่สุขคุณขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า